สวัสดีค่ะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอโลชาชาแนลค่ะค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะพอจะมาบอกวิธีนะคะในการบันทึกหน้าจอในมือถือ Samsung กันค่ะว่าเรานะคะจะต้องกดอะไรบ้างนะคะแล้วก็ไปที่ไหนบ้างค่ะที่สำคัญนะคะมีลูกเล่นแล้วก็ฟังก์ชันให้เราเนี่ยเลือกเล่นกันเยอะมากๆเลยค่ะแต่ว่าก่อนอื่นนะคะก่อนจะไปดูกันสำหรับใครที่เข้ามาแล้วแล้วก็ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะคะก็อย่าลืมกดทุกอย่างเลยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้พลอยด้วยค่ะก็ไปดูวิธีกันได้เลยค่ะไปดูกันได้เลยโอเคค่ะทุกคนสำหรับวิธีการอ่านหน้าจอในมือถือ Samsung นะคะก็ง่ายมากๆเลยนะเพียงแค่เรานะคะเลื่อนจากด้านบนลงมานะคะทุกคนนะแล้วก็เลื่อนต่อลงมาค่ะเขานะคะจะมีเครื่องมือนะคะเป็นตัวบันทึกหน้าจออยู่ตรงนี้เลยนะคะก็ให้เราเนี่ยกดเข้าไปได้เลยค่ะหลังจากที่เรานะคะกดเข้ามาแล้วค่ะทุกคนก็จะมาเข้าสู่หน้านี้เลยค่ะและนี่นะคะทุกคนในหน้านี้นะคะเขาก็จะให้เราเนี่ยทำการบันทึกหน้าจอได้ค่ะโดยสามารถใช้ได้หลายแบบนะถ้าไม่มีตัวนี้นะคะก็คือเขาจะเป็นการจับภาพหน้าจออย่างเดียวนะคะโดยที่ไม่มีเสียงค่ะทุกคนส่วนตัวมีเดียตัวนี้นะคะจะมีทั้งตัวภาพนะคะแล้วก็เสียงจากในเกมค่ะสมมุติว่าเรากำลังเล่นเกมอยู่อย่างนี้นะคะแล้วมีเสียงในเกมเนี่ยตัวนี้เนี่ยก็จะบันทึกนะคะทางหน้าจอแล้วก็เสียงในเกมเนี่ยออกมาด้วยนั่นเองค่ะแล้วก็อันสุดท้ายนะคะจะเป็นมีเดียและไมโครโฟนค่ะอันนี้เนี่ยจะเป็นการบันทึกนะคะก็คือมีทั้งหน้าจอนะคะเสียงในโทรศัพท์ของเรานะคะแล้วก็เสียงของเราเองนะคะที่อัดเข้าไปด้วยนะคะอันนี้เนี่ยก็แล้วแต่เลยนะคะว่าเพื่อนๆเนี่ยต้องการบันทึกแบบไหนค่ะอย่างพอวันนี้นะคะต้องการบันทึกทั้งมีเดียแล้วก็ไมโครโฟนนะคะแล้วเราเนี่ยก็กดที่คำว่าเริ่มการบันทึกได้เลยนั่นเองค่ะจะขึ้นเป็นหน้า3 2 1แบบนี้นะคะแล้วเราเนี่ยก็สามารถนะคะที่จะตอนนี้เนี่ยก็คือเขาจะมีการบันทึกหน้าจอแล้วค่ะทุกคนโดยจะมีฟังก์ชันด้านบนนะคะที่เราเนี่ยสามารถใช้ได้นั่นเองค่ะก็จะมีตัวปากกาด้านบนอย่างตัวนี้นะคะก็คือเราเนี่ยสามารถนะคะที่จะวาดรูปลงไปได้เลยนะคะสมมตินะคะอโลชาอย่างนี้นะคะทุกคนเปลี่ยนสีได้ด้วยนะคะก็อาจจะเปลี่ยนเป็นสีแดงแบบนี้นะคะเป็นตัว L อย่างนี้ตัว O อย่างนี้นะคะหรือว่าถ้าเราเนี่ยเขียนผิดก็สามารถที่จะกดกลับด้านบนตัวนี้ได้ด้วยนะคะทุกคนนะอันนี้นะคะก็กดกลับได้หมดเลยนะคะแล้วก็จะมีฟังก์ชันต่อไปค่ะทุกคนจะเป็นฟังก์ชันรูปตัวคนตัวนี้นะคะอย่างฟังก์ชันรูปตัวคนตัวนี้นะคะทุกคนพอเรากดเข้ามาแล้วนะตัวนี้นะคะจะทำการบันทึกนะคะทุกคนเป็นหน้าเรานะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยก็จะเห็นเป็นตัวกล้องของพลอยนั่นเองเนาะเนี่ยก็จะเห็นนะคะเป็นรูปมือพลอยนะคะแล้วก็บันทึกทางหน้าจอไว้ได้ด้วยนะคะถ้าเราต้องการหยุดนะคะก็เพียงกดปิดหน้าเราเท่านี้เองนะคะทุกคนหลังจากนั้นนะคะเขาจะมีอีกฟังก์ชันนึงนะคะก็คือการหยุดค่ะก็คือเราเนี่ยสามารถหยุดบันทึกไว้ชั่วคราวได้นะคะแล้วก็กลับมาอัดบันทึกใหม่ค่ะก็คือกดตรงปุ่มสีแดงๆเท่านี้เองนะแล้วพอเรานะคะบันทึกหน้าจอจนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนนะเนี่ยเขาก็จะมีเวลาบอกข้างล่างตรงนี้ด้วยนะคะพอเราบันทึกเสร็จแล้วนะคะก็กดหยุดนะคะที่ตัวสี่เหลี่ยมตัวนี้ได้เลยเท่านี้นะคะตัวที่บันทึกเนี่ยก็จะถูกจัดเก็บนะคะไปอยู่ในคลังรูปภาพของเราแล้วนั่นเองค่ะทุกคนเท่านี้นะคะเราก็จะสามารถนะคะที่จะบันทึกหน้าจอได้เรียบร้อยแล้วค่ะวิธีการบันทึกหน้าจอก็ง่ายๆแบบนี้เลยค่ะ